안녕하세요สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง Baby Monster กับนี่เลยนะครับคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ใจที่ทาง YG Entertainment นั้นเตรียมที่จะส่งให้แฟนๆได้ดูกันอีกเวอร์ชันกับคลิป Live Performance เองนะครับ Baby Monster Battle Up Live Performance Stadium Versionก่อนหน้านี้มี School Version ไปแล้วครั้งนี้มากันต่อกับอีกหนึ่งเวอร์ชันเป็น Stadium Version ไปเลยนะครับจัดใหญ่จัดเต็มเล่นใหญ่เล่นโตแน่นอนนะครับก็ขึ้น Stadium เต้นกันโชว์ไปเลยกับ Battle Up เตรียมพร้อมที่จะแข่งกันแล้วตอนนี้ทาง YG ทางค่ายเนี่ยก็ได้มีการปล่อยตัวโปสเตอร์ออกมานะครับโปสเตอร์ก็สวยมากๆเลยเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนเข้าดูการแข่งขันครั้งนี้ที่ Stadium ของ Baby Monster นั่นเองปักวันเรียบร้อยพร้อมปล่อยในวันศุกร์ที่15ธันวาคม 4:00 นของทางไทยบ้านเราหรือว่าถ้าเป็นเวลาตามโปสเตอร์เนี่ยก็จะคือ16นะครับตอนเที่ยงคืนของเกาหลีใต้อย่าลืมเกาะขอบจอรอดู Special Stage Stadium Version จาก Baby Monster Battle Up กันนะครับจะมีอีกกี่เวอร์ชันไม่รู้แต่แฟนๆพร้อมดูและพร้อมปั่นวิวกันมากๆเลยมาเดาๆกันเล่นดีกว่านะครับว่า YG เขาเนี่ยจะทำ Battle Up มาอีกกี่เวอร์ชันกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีก1อย่างที่เราจะมาอัปเดตกันนั่นก็คือ Baby Monster นั้นได้เดบิวต์ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่2ของ Spotify Viral SongGlobal นั่นเองนะครับซึ่งการขึ้นไปอยู่ของ Viral Songs Global บน Spotify นั้นมากถึง60ประเทศกันเลยทีเดียวซึ่งใน60ประเทศนี้เนี่ยก็มีมากมายหลากหลายอันดับเลยที่ Baby Monster พาเพลง Battle Up นี้เข้าไปติดนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่4บอกเลยว่างานนี้ตีอินเตอร์แตกช้ำๆนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Baby ที่เรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเล็กๆน้อยๆนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe พี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง